นะครับเดี๋ยวเราจะวันนี้เราจะทำเราจะต้องบอกว่าล่ะจะไปซื้อความฝันจะไปซื้อความฝันนะครับก็คืออยากได้รถคันนี้มานานมากแล้วก็ อยากจะไปซื้อรถคันนี้ที่ผมไปซื้อเนี่ยมันจะเหมือนการสะสมพระนะครับมันก็จะแบบซื้อสะสมไม่ได้ซื้อไปเพื่อขายซื้อไปเลยก็เสียพระไปองค์นึงนะครับก็เอาเงินมาซื้อความฝันแล้วก็จริงๆแล้วตอนนี้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะ R34 เดี๋ยวผมไปดูกันวันนี้ไม่รู้จะได้เสียหรือเปล่านะแต่ก็ต้องเตรียมเงินไปก่อนเพราะว่าเจ้าของเขาค่อนข้างหวงนะครับจะไปบุกรถเอาไว้ง่ายอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราเขาจะขายเราหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะขายเราหรือเปล่าถ้าเขาขายเราซื้อแต่แหมเหมือนไปบุกสมเด็จเลยนะเหมือนไปบุกพระเหมือนกันอารมณ์เดียวกันเลยเพราะเจ้าของหวงมากนะครับเราไปดูกันครับไปโอ้โหนี่ต้องบอกกันตอนนี้ตื่นเต้นอะอยากเห็นรถบอกตรงเลยแล้วก็เนี่ยเหลืออีกประมาณ 3-4 นาทีจะถึงละรู้สึกตื่นเต้นนะไม่เคยจะไปซื้อรถแล้วตื่นเต้นอย่างงี้เลยบอกตรงมันแบบเฮ้ยแบบเฮ้ยกูทำอะไรวะเนี่ยกูกำลังจะทำอะไรวะเนี่ยแบบรู้สึกอะเหมือนดีนะวันนี้ไม่เมียไม่อยู่เนี่ยแอบเมียมาซื้อด้วยเนี่ยเฮ้ยโถโหนึกว่าเมียไม่อยู่อ๋ออยู่นี่ตื่นเต้นมองตรงเลยรู้สึกผิดนะแต่ว่าผิดหรือถูกมันอยู่ที่เรานะมันอยู่ที่ใจเราแต่เราทำแล้วเราไม่เดือดร้อนทำไปโอเคไหมคะครับสวัสดีครับผมโทนนะครับโอ้ยวันนี้เรามาแม่ไอเย็นเจี๊ยบนี่ทำกี่ปีอะพี่ปีที่สกายแกลเลอรี่สกายแกลเลอรี่เหลือเปลี่ยนเพราะว่าอยู่มองอะไรอันนี้ขับ2หรือขับ4ขับ4แล้วใช่มั้ยเสร็จแล้วใช่มั้ยโอเคแล้วช่วงล่างรอทำอะไรพี่ผมซื้อไอขย่ามาเหรออ๋อเดี๋ยวของยังไม่เข้าอันนี้รวมกับของด้วยมั้ยรวมให้ด้วยใช่ไหมเดี๋ยวถ้าซื้อแล้วก็พอของมาก็มาติดตั้งให้ก็ไปเดี๋ยวผมไปติดตั้งผมไปติดตั้งไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มโอ้ยน่ารักเหลือเกินผมสั่งของไปแล้วใส่คันจะร้อนหมดแล้วเหรอครับนี่รีสโตทั้งคันเลยใช่ไหมพี่เป็นฟูครับฟูเลยครับปิ้งกระดองปิ้งกระดองเลยนะขออนุญาตนะครับขออนุญาตผมสัมผัสนิดนึงเดี๋ยวซื้อเก็บแม้มีโอกาสเดี๋ยวพี่ไปดูรถพี่ผมจะใส่อยู่ในกาลาดสุพรรณบุรีใกล้ๆขอบคุณเดี๋ยวเอาจ่ายตังค์ก่อนเดี๋ยวผมจะเอาตังค์เงินขอเป็นเงินสดนะผมเอาเงินสดมาแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีเศษเดี๋ยวโอนเศษเข้าไปให้นะครับโอเคไม่ก็มันเขาไม่ลดแล้วล่ะเขาไม่ลดแล้วไม่จบง่ายจังเลยอ่ะกูซื้อง่ายซื้อเหมือนพระไปเอาตังค์ก่อนเสียดายมากนี่ทำมาปีหนึ่งขับไปถ้านับเป็นโลก็ประมาณ200 โล200 โลไปพัทยากลับมาโอ้โหนี่ผมถือว่าผมได้ของที่แรงเทมแล้วก็เป็นของที่เจ้าของห่วงมากคือไม่ใช่ดีใจได้ตังค์เลยเนี่ยเรารู้สึกแบบอันนี้ได้ตังค์ก็จะดีใจป่ะแต่ว่าคนที่เขาได้ไปต่อเนี่ยเขาก็เอาไปเก็บรักษาไงเขาไปเก็บรักษาให้อีกก็อยากเจอรถเมื่อไหร่ก็แวะไปหาได้อะไรเงี้ยจริงๆทำไว้กะจะกูเก็บยาวเน้นไม่ทำดีขนาดนี้หรอกพี่คือมีเท่าไหร่ใส่หมดอ่ะตอนทำรถอ่ะอันนี้เหมือนพูดถึงก็เหมือนป้ายแดงย่อมๆเลยนะเพราะว่ามันก็รีสโตใหม่แบ
เยอะมากเลยที่ไม่ใหม่ก็น่าจะมีแค่โครงรถแต่มั้งกับเครื่องโครงรถเกือบใหม่หมดแต่โครงรถก็คือปิ้งกระดองใหม่ปิ้งกระดองใหม่มาโอ้มาแล้วนี่แหละครับรถในฝันรถในฝันความฝันคนมันเรามันเหมือนกันนะเป็นไงประตูออโต้เป็นไงโอ้สุดนี่รถในฝันนะครับกลับมาแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูทั้งหมดรายละเอียดของรถคันนี้นะครับว่าดีเทลความสวยงามจะขนาดไหนอายุ30ปีแล้วเก็บสภาพรักษาสภาพแล้วก็ซ่อมบำรุงจนเป็นสภาพแบบนี้ได้ยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางวัตถุมงคลทุกประเภทเพียงท่านส่งรูปพระของท่านมาที่ LINE แอดไซน์โทน8888 TONE 8888พร้อมใส่เบอร์โทรติดต่อกลับไว้ถ้าพระของท่านแท้เราติดต่อกลับแน่นอนและท่านใดที่สนใจอยากจะเช่าพระเครื่องเครื่องรางวัตถุมงคลยอดนิยมต่างๆสามารถติดตามการไลฟ์สดประมูลพระเครื่องของอาจารย์โทนบางแคได้ที่ช่องทางเพจ Facebook โทนบางแค FC นะครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์สนใจติดต่อโฆษณาโทร087 349 6028